นทำแอปธนาคารเขาทำงานกันยังไงแบ่งทีมยังไงชีวิตเดฟเป็นยังไงวันนี้นะคะเฟื่องพาทุกคนมาบุกที่ TTB Spark ซึ่งก็เป็นดิจิตอลยูนิตนะคะที่ดูแลดิจิตอลทั้งหมดของ TMB ธนชาตินั่นเองแหละคนจะแบบคุ้นหูกันอยู่แล้วมีแอป TTB Touch อะไรอย่างเงี้ยเราจะมาล้วงกันว่าเขาทำงานกันยังไงแล้ววิสัยทัศน์ของผู้บริหารเป็นยังไงมิชชั่นของการที่เรามาอยู่ที่ TTB Spark เป็นยังไงวันนี้จะพาไปล้วงพูดคุยเผื่อแบบเอ้ยใครกำลังแบบอยากเปลี่ยนงานที่นี่อยากจะเป็นคำตอบสำหรับคุณโดยเฉพาะเดฟนะคะไปค่ะเดี๋ยวเรามาคุยภาพใหญ่กันก่อนดีกว่านะคะเพราะเชื่อว่าคนทำงานรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือวิชั่นขององค์กรวิสัยทัศน์เป็นอย่างไรนะคะก็นั่งอยู่กับผู้บริหารทั้งสองท่านนะคะก็พี่เอิร์กแล้วก็พี่ออฟนะคะขออนุญาตเรียกพี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้ทั้งสองท่านเล่านิดหนึ่งว่า TTB Spark ของเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรอยากพิชิตอะไรคะTTB Spark เนี่ยเป็นดิจิตอลยูนิตของธนาคาร TTB เป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่จะช่วยเปลี่ยนผ่านธนาคารจากการดำเนินธุรกิจแบบเก่ามาสู่การดำเนินธุรกิจแบบใหม่ที่มีดิจิตอลเป็นศูนย์กลางมากขึ้นถ้าเป็นลูกค้าของธนาคารของ TTB จะต้องมีโมบายแบงกิ้งของ TTB เพราะทุกอย่างเนี่ยจะรวมกันอยู่ที่โมบายแบงกิ้งตัวนี้ต่อไปการออกโปรดักต์ใหม่ๆจะต้องมาเริ่มที่โมบายแบงกิ้งก่อนเป็นหลักและแน่นอนการมีดิจิตอลทีมนะครับที่แข็งแรงจะเป็น enabler ที่สำคัญที่จะทำให้ธนาคารเนี่ยไปสู่จุดหมายจุดนี้ได้เราก็ทราบกันดีว่า TTB เป็นการรวมร่างกันของ2ธนาคารเนาะซึ่งแปลว่ามันมีการเปลี่ยนในหลายๆสเต็ปมากๆแน่นอนสเต็ปแรกของการควบรวมคือระบบ IT ต่างๆ Mobile Banking Application คือหนึ่งในนั้นการโอนย้ายพนักงานโอนย้ายสินทรัพย์เพื่อรวมเป็น Legal Entity เดียวกันทั้งหมดทำเสร็จสิ้นจริงๆคุณเอิร์กเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ลีดที่ช่วยทำให้การควบรวมสำเร็จได้หลังจากการควบรวมเสร็จสิ้นเนี่ยเราก็เริ่มมองแล้วว่ายังไงเรื่องดิจิตอลคือเรื่องที่สำคัญนั่นคือเหตุผลที่มาที่ไปที่มีการตั้ง TTB Spark เกิดขึ้นอยากรู้ว่า product ที่ทางทีม TTB Spark ดูแลอยู่มีอะไรบ้างคะส่วนของลูกค้าบุคคลเนี่ยหลักๆเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มที่เป็น TTB Touch นะครับเป็น Mobile Banking Application มอง TTB Touch เป็นซุปเปอร์แอปละกันนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราเริ่มที่จะลอนสิ่งเราเรียกว่าวิดเจ็ตสิ่งที่อยู่บน production แล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า My Car Widget ก็คือเป็นมินิแอปที่พยายามที่จะดึงทุกเรื่องที่เป็นโซลูชันเกี่ยวกับคนที่ใช้รถขึ้นมาอยู่ในที่ที่เดียวแล้วก็ในอนาคตในปีนี้เนี่ยแหละก็จะมีวิดเจ็ตอื่นๆเช่น My Tax มีวิดเจ็ตที่เรียกว่า My Work มีสิ่งที่เรียกว่า My Homeอันนี้เป็นภาพรวมคร่าวๆสำหรับลูกค้าบุคคลถามในมุมคนทำงานบ้างดีกว่าเพราะเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่หลายๆท่านอาจจะเป็นเดฟที่กำลังหางานหรือทำอะไรสักอย่างนึงอยากรู้ว่าในมุมของคนทำงานพอเราเป็นยูนิตอยู่ในองค์กรแบบนี้เขาได้อะไรครับคือหลักๆเนี่ยน้องๆเองเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในเซตอัพของ TTB Spark เนี่ยเราจะบอกว่าคุณเป็นพาร์ทหนึ่งตั้งแต่ฟรอนต์ถึงแบ็คเลยเนี่ยอยู่ในยูนิตหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยน mindset ว่าแทนที่คุณจะเป็นคนที่เป็นแค่หนึ่งในเกียร์แล้วกันที่เข้ามาคอยทำบางอย่างขึ้นมาเหมือนลูกจ้างเนี่ยคุณสามารถช่วยคิดออกไอเดียได้คุณจะเป็น CEO ของผลิตภัณฑ์ที่คุณสร้างอยู่จริงๆแล้วไอเดียหลายๆอันที่ TTB Spark เคยทำมาก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ใช่เป็นชื่อ TTB Spark เนี่ยมาจากน้องๆ นะครับไม่ได้มาจากทางด้านของพี่ๆหรือว่าผู้บริหารบอกว่าเอ้ยต้องไปทำ1 2 3 4ทีนี้ถามถึงคนนิดนึงละกันทีมที่เรากำลังมองหาคือมีตำแหน่งอะไรบ้างหน้าตาประมาณไหนเราอยากได้คนที่มี passion ก่อนคือ technical skill ผมคิดว่าเป็นอันนึงที่เป็น must อยู่แล้วละแล้วก็สามารถสอนกันได้แล้วที่ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้เราก็จะมี DNA ที่เราเซตไว้อยู่แหละพยายามถามตลอดแล้วว่าสิ่งผลิตภัณฑ์ที่คุณได้อยู่ทุกวันนี้มันตอบโจทย์คุณแล้วหรือยังมันไปได้ดีกว่านี้ไหมมีอะไรที่ยังไม่ตอบโจทย์หรือเปล่าถ้าคุณยังมี mindset ตรงนี้อยู่แล้วคิดว่ามันไปได้มากกว่านี้เนี่ยอยากให้มาจอยเราซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับแบงก์อื่นๆแล้วกันเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีการ spin off ออกไปเป็นแบบบริษัทใหม่บริษัทลูกแล้วก็แบบเป็นบริษัท drive ด้านเทคโนโลยีล้วนๆเลยมี TTB Spark เนี่ยค่ะที่เรายังอยู่ในองค์กรเดิมแชร์แบบสำนักงานกับสำนักงานใหญ่เดิมแต่แยกเป็นชั้นมันที่มาที่ไปมันเป็นยังไงบ้างคะครับเรามองว่าเรื่องดิจิตอลกับเรื่องการเงินการธนาคารเนี่ยมันแทบจะแยกกันไม่ออกการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วการที่เราจะเป็นหนึ่งในผู้นำในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ make sense อีกต่อไปที่เราจะแยกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า business team แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า digital team หรือมี vendor มารับงานในการ develop digital solution ใหม่ๆเราคิดว่าในโลกที่มองไปข้างหน้าเนี่ยสองเรื่องนี้คือเรื่องเดียวกันทีมที่เรากำลังมองหาคือมีตำแหน่งอะไรบ้างหน้าตาประมาณไหนแบบสมมติไม่ใช่เดฟร่วมงานด้วยได้ไหมคะหรืออะไรอย่างงี้ได้ครับเราแบ่งเป็น3กลุ่มก่อนแล้วกันจะมีตั้งแต่ discover ในด้านของฝั่ง delivery แล้วก็ operate นะครับถ้า
ามถึงสไตล์การทำงานนิดนึงค่ะตอนนี้แบบว่าที่จริงคำที่แบบเราฮิตกันมากซึ่งก็เติบโตมาจากวงการเทควงการเดฟนี่แหละมันคือแบบสครัมอาจารย์ทีมอะไรเงี้ยอยากรู้จากแบบมุมคนที่ทำเรื่องอินโนเวชันจริงๆว่าการทำสครัมของเราที่นี่เป็นยังไงหรืออาจารย์ทีมมันดีกว่าแบบเดิมหรือมันมีแบบจุดเด่นอะไรที่เราควรจะรู้บ้างคะคือจริงๆแล้วอาจารย์เป็นอะไรที่ไม่ได้ใหม่กับทางด้านของ TTB และ TTB Spark ด้วยแหละคือออเปเรตมานานแล้วเราก็จะแบ่งในด้านของการทำงานออกมาเป็น release ใน release ก็จะมีหลายๆในด้านของหลัก sprint เนาะ sprint ที่เราเซตอยู่ตอนนี้1 sprint ประมาณสัก2อาทิตย์เพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะเป็นการ run ที่เป็น full agile แหละแล้วก็สามารถทำให้เราเองเนี่ยมี flexibility ในการปรับเอาของเข้าของออกได้ในแต่ละ sprint ถัดไปแล้วพอเราแบ่งทีมเป็น agile team แบบเนี้ยใน org chart เราต้องแบบว่ามีหัวหน้าของแต่ละตำแหน่งอีกมั้ยคะคือถ้าเป็น agile เนี่ยมันจะเป็น vertical 1 vertical ก็แยกกันไปในแต่ละเรื่องที่เขาทำใช่มั้ยครับพอเรามองในมุมแนวนอนแล้วกันเราจะเรียกเป็น chapter lead ใช่มั้ยครับอย่างเช่นPO เองเนี่ยก็ในแต่ละ vertical เองเนี่ยก็อาจจะมี PO แต่ละคนแต่จะมีพี่ที่เป็นหัวหน้าทีมแล้วกันเป็น vertical lead ที่ดู PO ทั้งหมดนะครับเขาก็จะคอยดูว่าในด้านของ skill set ดูว่า training ใหม่ๆอะไรที่จะเพิ่ม skill set ของน้องๆที่เขาปล่อยลงไป deploy ลงไปในแต่ละ vertical เองขึ้นมาโอเคเพื่อให้ได้ทั้งผลงานด้วยแล้วก็ในฐานะ employee เราก็ได้ up skill ใช่แล้วคอยโค้ชน้องๆแล้วก็ดูว่าเอาน้องๆมาคุยกันมาพบปะกันว่าเอ้ยเจอปัญหาตรงนี้นะนะบางคนอาจจะมีการแชร์ปัญหาบางคนอาจจะเจอ solution แล้วก็มาช่วยแชร์เรื่องbest practice กันด้วยนอกเหนือจากพี่ๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอเรามาดูทั้งแผนกเราเองเนี่ยเรามองว่าเรื่องของการlearning and development เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆละกันเพราะว่า skill set หรือว่าความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับพอเราเห็นตรงเนี้ยเราได้สร้างอีกยูนิตนึงขึ้นมาเป็น TTB Spark Academy ถูกก่อตั้งขึ้นมาละกันให้ช่วยเรื่องของการทำ recruitment training แล้วก็ development ของน้องๆที่อยู่ใน Spark อันนี้ได้ยินมาว่าเราทำงานแบบ hybrid working ด้วยการทำแบบไฮบริดเวิร์กิ่งในช่วงจังหวะที่เราจะต้องสครัมและสปรินต์ในอย่างรวดเร็วแชร์เคล็ดลับหรือข้อดีข้อเสียให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนอะเราก็ยังมองว่าการที่จะเวิร์กรีโมทลี่ตลอดเวลาเลยเนี่ยอาจจะไม่ใช่อะไรที่ดีที่สุดก็พยายามหาบาลานซ์ที่ดีแหละทุกวันนี้เราก็มีเฟคซิบิลิตี้ให้ในแต่ละทีมเนี่ยลองดูซิว่าคุณอยากจะเข้ามาที่ออฟฟิศสักกี่วันต่อสัปดาห์ขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 2-3 วันนะครับเราจะแอบมาดูกันที่ชั้น19นะคะเขาทำงานกันอย่างไรที่แท้จริงจะได้เห็นบรรยากาศค่ะได้ชื่อมาว่าให้มาถามคุณพันเหมือนคุณพันคุณเข้าไม่ใช่คุณพันตำแหน่งอะไรคะที่นี่อ๋อเป็น UI Designer ครับผมอ๋อ UI Designer ตอนนี้ทำดูแล product อะไรยังไงคะอ๋อตอนนี้ก็มีดูแลตัว One App อะครับตัว TTB Touch ครับผมทำตัว setting ตรงกลางให้กับ One App ทั้งหมดครับก็คือฟีเจอร์หลักๆที่ทางแบงก์จะมาใช้ด้วยกันเช่น setting มือถือความปลอดภัยหรือว่าตัวฟีเจอร์กลางที่เป็นหน้าโฮมของ One App อะครับแล้วเค้าเซอร์นี่เป็นไงบ้างคะก็คนที่นี่ก็ทำงานโดยฟีลแบบสตาร์ทอัพโฟกัสที่งานโฟกัสที่ความร่วมมือเป็นหลักแล้วก็โฟกัสที่ processค่อนข้างดีไม่ได้ทำงานแบบช้ามากแต่ก็ทำงานแบบมั่นคงแล้วก็มีโปรเซสที่ดีmake sure ของ quality แต่ก็เร็วด้วยแต่ก็เร็วด้วยอาจายด้วยเพราะว่าไม่มีใครเกี่ยวว่านี้งานใครงานมันเป็นงานของเราทั้งหมดอะไรเงี้ยครับพูดถึงพี่เอ๋พี่เอิงนิดนึงเจอแบบทุกวันอะไรเงี้ยครับก็แบบเป็นเจอแทบทุกวันเหรอคะใช่ไปดักรอที่หน้าโต๊ะแล้วก็ถามว่าพี่เอ๋ขอเวลา1นาทีมีอะไรสำคัญแล้วอยากให้เขาตัดสินใจให้สามารถเข้าหาได้เลยถ้าเขามีเวลา1นาทีเขาจะพยายามตอบให้ทุกอย่างว้าวใช่แล้วไม่ได้เป็นผู้บริหารที่แบบว่าเข้าถึงยากแอบอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้ได้ยินเขาตอบไหมคะได้ยินนิดหน่อยครับได้ยินนิดหน่อยสบายมากว่าทุกคนมาขอเวลา1นาทีแบบแบ่งเวลาหรือทำอะไรยังไงคะต้องขอ1นาทีค่ะประมาณนี้เลยใช่ไหมครับจริงๆก็เนื่องจากเป็นอะไรที่เราทำมาตั้งแต่เดวันแล้วเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะแต่น้องอาจจะไปเจออะไรที่อาจจะต้องตัดสินใจว่าไปซ้ายหรือไปขวาที่หน้างานแล้วส่วนใหญ่ผมอยากจะถามทีมเสมอว่าทีมเห็นอะไรทีมอยากจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นเขาต้องไม่ใช่บอกว่าจะไปทางซ้ายหรือขวาแต่เขาต้องบอกได้ว่าเขาคิดว่าทางซ้ายหรือขวาเหมาะสมกับกันฉะนั้นเราก็แค่ดูว่าสิ่งที่เขาอยากไปเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเยี่ยมค่ะสุดยอดมีการชี้พิกัดเกิดขึ้นนะคะว่าต้องมาบริเวณนี้นะคะสวัสดีค่ะมีคนชี้มาจากหลังกล้องค่ะคุณอะไรคะพี่กู้ครับคุณกู้เหรอคะครับมีแฟนคลับเยอะนะคะจริงๆแบบมุมจากข้างหลังนี่ทุกทำงานอะไรคะ
เป็นเทคลีดครับ อยู่ทีมสปาร์เกิลเล่าบรรยากาศการทำงานที่นี่หน่อยปกติเป็นไงบ้างคะปกติบรรยากาศทำงานที่นี่ก็จะเป็นกันเองแล้วก็เหมือนเป็นครอบครัวแล้วกันครับคือเมื่อก่อนก็จะเป็นแค่กลุ่มทีมแค่หลัก10คนทีมที่เป็นชาวต่างชาติมาพัฒนาโปรแกรมให้จนทุกวันนี้เราพยายามทำเป็นเหมือนอินเฮ้าส์ได้ว่าแบบมีน้องเพิ่มขึ้นมาจากหลัก10ทุกวันนี้เป็นประมาณ 2-300 คนค่ะสนุกเราเห็นการเติบโตเนาะตั้งแต่วันที่แบบ10กว่าคนยังเป็นเอาท์ซอร์สอยู่เลยต้องดีลกับเดฟต่างชาติตอนนี้เราเริ่มมีน้องๆของเราที่เราช่วยเทรนขึ้นมาใช่เนาะค่ะดีค่ะรบกวนเวลาเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคไปหาอีกสักแบบ 1-2-3 คนนะคะคนต่อไปที่เราจะไปคุยด้วยนะคะเขาเป็นหัวหน้าซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นั่นหมายถึงว่าเขาแบบคุมทีมเดฟทั้งหมดของ TTP Spark ขออนุญาตมาคุยด้วยนิดนึงค่ะเพราะว่าได้ยินว่าพี่แจ็คกี้เป็นหัวหน้าซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่นี่ใช่ใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะเคาน์เตอร์การทำงานที่นี่ที่นี่ก็ค่อนข้างมีความหลากหลายประมาณนึงเลยมีทั้งพี่ๆที่มีประสบการณ์เป็นexperienceแล้วก็มีน้องๆที่เป็นเลื่อนใหม่ที่เป็นวัยรุ่นสาวสาวที่เป็นเดฟเลยในทีมที่พี่แจ็คกี้ดูแลเยอะไหมคะมีกี่คนโอ้จริงๆก็ค่อนข้างน้อยก็มีไม่กี่คนไม่ถึงหลักสิบไม่ถึงอยากรู้สกิลของคนที่จะสามารถมาอยู่ในทีมซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ของพี่แจ็คกี้ได้เขียนโค้ดภาษาอะไรได้อะไรแบบเบสิกสกิลค่ะถ้าเป็นโมบายเดเวลลอปเปอร์ก็จะเป็นคอลินสวิฟต์อันนี้ก็คือ iOS กับ Android ครับผมแล้วก็จะมีเว็บเป็นบางส่วนด้วยเหมือนกันที่เป็น cloud platform แล้วก็ตัวเซอร์วิสหลังบ้านเองก็จะเป็นเขาเรียกว่า back end นะ back end เองก็จะต้องมีพื้นฐานพวก container base ที่เป็น Kubernetes หรือว่า OpenShift แล้วก็ based on ภาษา Java Spring Boot ครับผมโดยรวมแล้วก็คือพวกเขียนโปรแกรมนั่นแหละจริงๆภาษาอื่นผมก็เปิดรับอยู่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าก็ถ้าพื้นฐานโลจิกอะไรได้ก็ไม่มีปัญหาถ้าเรามีโลจิกที่ดีมีความคิดไอเดียที่ดีมีความกระตือรือร้นที่ดีแน่นอนทุกคนต้องการสวัสดีค่ะคุณชีเรียกจากข้างหลังมีการสะดุ้งสวัสดีค่ะขออนุญาตเราสัมภาษณ์นิดนึงนะคะคุณชิมเป็น product owner ใช่ไหมคะใช่ครับ product ที่เราดูอยู่คืออะไรบ้างคะตัวอย่างดูเป็นตัวของแพลตฟอร์มก็คือตัวแอปตัวกลางครับที่เราเข้าหน้าจอมาเจอหน้าแรกอะไรอย่างเงี้ยคอยดูคอยอัปเดตแล้วก็คอยพัฒนาตัวแพลตฟอร์มเนาะเพื่อให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็ให้ตาม business ได้ทันได้ค่ะขอบคุณมากนะคะให้เวลาไปสปินต่อแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคค่ะคุยกับผู้บริหารแล้วนะคะไปดูเค้าเจอการทำงานมาแล้วอันนี้พามาดูแบบฟาซิลิตี้ต่างๆบ้างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างมันมีแบบร้านกาแฟเยอะมากที่นี่นะคะมีดินแอนด์เดลูก้ามี Starbucks ใช่มั้ยมีแบบชาตามือมีอะไรเงี้ยเซเว่นในหลายๆชั้นที่แบบทุกคนสามารถเข้าถึงฟาซิลิตี้เหล่านี้ได้แต่ว่าตรงนี้เป็นโซนที่เราดูแล้วว่าสวยนะคะเธอเราสามารถ access ฟาซิลิตี้เหล่านี้ได้ใครก็ขึ้นมาทำงานได้นะทำงานตรงนี้ได้ไม่ต้องไปจ่ายตังค์โรงแรมอันนี้แฮปปี้มากในฐานะคนชอบไว้แบบนี้ค่ะสุดท้ายเห็นมาทุกอย่างแล้วสำหรับเฟื่องในฐานะคนหนึ่งคนรู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ที่น่าทำงานเป็นอีกช้อยส์นึงที่จะทำให้เราได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ศักยภาพของเราเต็มที่แล้วมีส่วนร่วมในการที่แบบยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอยากให้ทั้งพี่ออฟแล้วก็พี่เอิร์กทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสำหรับคนที่แบบเฮ้ยอยากจะมาทำงานที่หรือว่าเล่าเคสสักนิดนึงก็ได้ที่แบบมันเห็นเป็นรูปธรรมว่าเสียงของทุกคนมันมีความหมายแล้วโปรเจกต์มันได้ถูกลอนช์ออกไปจริงๆยกตัวอย่างตัว TTP Touch เวอร์ชันใหม่ที่เราลอนช์ออกไปเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็นรูปแบบแบบที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยทีมทำงานเนี่ย 3-4-5 คนในห้องประชุมเล็กๆเนี่ยก็มีการคุยกันแล้วเราเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์นะถ้ารูปลักษณ์เจอร์นี่ต่างๆยังเป็นหน้าตาเหมือนเดิมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการ brainstorm กันนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีประชุมกับทาง CEO ไป pitch ว่าเราเห็นว่ามันจะต้องหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงจะต้องตอบโจทย์ลูกค้าและ business มากขึ้นยังไงสุดท้ายเนี่ยCEO ซื้อไอเดียนะครับยอมที่จะพอสโปรเจกต์เก่าแล้วก็เปลี่ยนดิเรกชันทั้งหมดแล้วก็ออกมาเป็นทัชรูปแบบใหม่ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับทั้งหมดจาก working team 4-5 คนในห้องประชุมวันนั้นแล้วก็ drive กันมาเรื่อยๆจากสิ่งที่เป็นความเชื่อของคน 4-5 คนกลายเป็นความเชื่อของคน 3-400 คนนะครับในวันที่เรา deliver มันออกมาแปลว่าองค์กรเรา flat
มากๆครับเหนือจากทางด้านของพวกพี่เนี่ยก็คือรีพอร์ตตรง CEO นะครับแล้วก็หลักๆคือน้องๆของเราเองก็ประมาณสัก 1-2 เลเวลลงมาเฉยๆเท่านั้นเองการทำงานเนี่ยเราคงไม่ได้มีไฮแอคกี้อะไรกันนะ คือเข้าถึงกันได้ตลอดเวลาแหละคือเป็นทำงานกันเป็นพี่น้องแหละนะครับก็เลยจะเปิดในด้านของการที่จะให้น้องๆเองเนี่ยสามารถแชร์ไอเดียได้ตลอดเวลากับพี่ๆสุดยอดนะคะสนใจสมัครได้ HR พร้อมรับอยู่หลายตำแหน่งนะคะไปดูรายละเอียดว่ารับได้ที่ไหนบ้างคะตำแหน่งอะไรอะไรเงี้ยดูในลิงก์อินได้เลยในลิงก์อินได้เลยนะคะลองดูวันนี้ขอบคุณพี่ออฟพี่คุณมากค่ะสวัสดีค่ะใครอยากให้พาไปบุกออฟฟิศไหนอยากจะไปล้วงลึกอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะชอบมากเลยค่ะให้ไปแบบว่าทัวร์แล้วก็ไปถามอินไซต์นู่นนี่นั่นคอมเมนต์มาค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า